สวัสดีครับท่านผู้ติดตามรายการสองยามที่เคารพทุกท่านครับวันนี้รายการสองยามมีเรื่องราวจากคมคิด .com มานำเสนออีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือบางระจันพวกเขาสู้เพราะอะไรวีรกรรมของชาวบ้านบางระจันเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่คนไทยรู้จักดีทั้งเรื่องนายทองเหม็นนักรบบนหลังควายผู้ดุดัน1ใน11วีรชนผู้เป็นหัวหน้าค่ายการยืนหยัดต้านพม่าถึง8ครั้งและเรื่องราวสุดสะเทือนอารมณ์ที่บางระจันต้องแตกเพราะขาดปืนใหญ่ทว่ามีหลายคำถามเกี่ยวกับเรื่องราวของวีรกรรมแห่งบางระจันที่น่าจะยังไม่มีคำตอบชัดเจนโดยเฉพาะเหตุผลที่ว่าอะไรทำให้ชาวค่ายระจันเพียงหยิบมือต่อสู้กับกองทัพอังวะซึ่งมีพลหลายหมื่นเขาสู้เพราะอะไรและแท้จริงเพื่ออะไรซึ่งแม้บทความนี้อาจเป็นเพียงทัศนะส่วนตัวของผู้เขียนผสมกับข้อมูลที่รวบรวมจากพระราชพงศาวดารแต่ก็อาจจุดประกายความคิดใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องราวของนักรบสามัญชนในพระราชพงศาวดารนี้ได้บ้างในปีพุทธศักราช2308พระเจ้าเชงพยูเชงพระเจ้าช้างเผือกหรือพระเจ้ามังระที่รู้จักกันในพงศาวดารไทยทรงมีพระบัญชาให้เนมเมียวสีหบดีนำทัพ 20,000 จากกรุงอังวะสมทบกับไพร่พลอีก 20,000 จากล้านนาและล้านช้างยกเข้าตีกรุงศรีอยุธยาจากทางเหนือและทรงให้มังมหานรธานำพล 20,000 สมทบกับทัพจากทวายและหัวเมืองมอญภาคใต้อีกกว่า 16,000 เข้าตีกรุงศรีอยุธยาจากด้านใต้โดยทั้งสองทัพมีไพร่พลรวมทั้งสิ้นกว่า 76,000 คนทว่าหลังจากยกเข้าเขตแดนราชอาณาจักรอยุธยาแล้วทัพอังวะได้ระดมรีพลเพิ่มเติมจากหัวเมืองของอยุธยาที่เข้าสวามิภักดิ์อันนี้เป็นข้อมูลจากมหาราชวงศ์พงศาวดารพม่าฉบับหอแก้วจนได้ไพร่พลรวมเกือบ 100,000 โดยตามแผนการนั้นก็คือทัพของเนมเมียวสีหบดีจะเข้าตีทางเหนือและทัพของมังมหานรธาจะเข้าทางใต้ประสานกันตีกรุงศรีอยุธยาในยามนั้นทัพฝ่ายเหนือของมังมหานรธาได้พบกับการต่อต้านที่สำคัญจากชาวบ้านกลุ่มหนึ่งในแขวงเมืองสิงห์บุรีโดยชาวบ้านเหล่านี้มาจากหลายพื้นที่ได้แก่วิเศษชัยชาญสันคบุรีสุพรรณบุรีและสิงห์บุรีเองทั้งหมดได้รวมพลต่อต้านทัพพม่าที่บ้านระจันโดยการนำของวีรชน11ท่านคือพันเรืองนายทองแสงใหญ่ขุนสันนายทองเหม็นนายจันหนวดเขี้ยวนายโชตนายอินนายเมืองนายดอกไม้นายทองแก้วนายแท่นโดยได้นิมนต์พระอาจารย์ธรรมโชตจากวัดเขานางบวชที่สุพรรณบุรีมาจำพรรษายังวัดโพ9ต้นที่ค่ายบางระจันเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจชาวค่ายบ้านระจันสามารถต่อต้านการบุกของพม่าได้ถึง8ครั้งทั้งยังสังหารนายทัพพม่าได้อีกหลายคนทำให้ทัพอังวะต้องเสียเวลาถึง5เดือนกว่าจะทำลายค่ายนี้ลงได้โดยให้ซุกยีพระนายกองชาวมอญหรือที่รู้จักกันในนามสุกี้พระนายกองนำพล 2,000 พร้อมกองปืนใหญ่เข้าทำลายค่ายบ้านระจันจนพินาศพร้อมชีวิตของ11วีรชนและชาวค่ายรวม 1,000 คนขณะที่ทัพอังวะเสียไพร่พลไปกว่า 3,000 นายจากนั้นอีก8เดือนเศษคือเทศกาลสงกรานต์พุทธศักราช2310กรุงศรีอยุธยาก็เสียแก่ทัพอังวะในสงครามที่เรียกว่าสงครามเสียกรุงครั้งที่สองทั้งหมดคือเรื่องราวของชาวบ้านบางระจัน
วีรชนสมัยที่อยู่ในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาและอีกหลายฉบับทว่าก็มีนักประวัติศาสตร์หลายท่านที่กังขาในเรื่องการมีอยู่จริงของชาวบ้านบางระจันเนื่องจากพระราชพงศาวดารที่เขียนถึงชาวบางระจันนั้นถูกเขียนขึ้นหลังสงครามเสียกรุงครั้งที่2ถึงเกือบ100ปีอีกทั้งไม่มีการกล่าวถึงเรื่องราวของชาวบ้านบางระจันในบันทึกใดๆของพม่าอย่างไรก็ตามในพงศาวดารพม่าได้มีการกล่าวถึงการต่อต้านของชาวไทยกลุ่มเล็กๆที่ต่อสู้กับกองทัพฝ่ายเหนือของเนมเมียวศรีหบดีจนทำให้กองทัพฝ่ายเหนือต้องล่าช้าไปถึง5เดือนกว่าจะลงมาประสานกับทัพฝ่ายใต้เพื่อล้อมกรุงศรีอยุธยาได้ซึ่งจากบันทึกของฝ่ายพม่าเขียนไว้ว่าการต่อสู้เหล่านี้เกิดแถวพื้นที่แถบลุ่มน้ำวังซึ่งบางทีเรื่องราวนี้อาจเป็นจุดกำเนิดของวีรกรรมชาวบ้านบางระจันในภายหลังหรือในอีกมุมหนึ่งชาวพม่าอาจเขียนชื่อสถานที่ผิดไปก็เป็นได้อย่างไรก็ตามหากมองในมุมที่ว่าชาวบ้านบางระจันมีจริงพวกเขาก็น่าจะเป็นลักษณะของชุมชนกึ่งอิสระที่รวบรวมคนเพื่อปกป้องบ้านเกิดจากการรุกรานของข้าศึกและที่แน่ๆคือชาวบ้านบางระจันคงไม่ได้มองว่าตนเองกำลังทำสงครามเพื่อปกป้องชาติบ้านเมืองหรือแม้แต่ปกป้องกรุงศรีอยุธยาหากแต่สงครามที่พวกเขาทำคือการปกป้องบ้านเกิดเมืองนอนและครอบครัวรวมถึงอาจเพื่อแก้แค้นข้าศึกที่มาข่มเหงปล้นชิงอย่างทารุณทว่าเหตุใดชาวบ้านบางระจันจึงไม่เลือกที่จะหนีแต่กลับปักหลักสู้ทั้งที่รู้ว่าข้าศึกที่ยกมามีรีผลร่วมแสนซึ่งหากจะหาเหตุผลข้อนี้คงต้องย้อนกลับไป6ปีก่อนหน้านั้นที่พระเจ้าอาลองพญากษัตริย์องค์แรกของราชวงศ์คองบองของพม่ายกไพรพลเข้ามาตีกรุงศรีอยุธยาโดยในครั้งนั้นทัพอังวะมีรีพลร่วม 50,000 ยกเข้าทางด่านสิงขรและสามารถตีกองทัพใหญ่ของอยุธยาแตกพ่ายในทุกทัพก่อนเข้าประชิดพระนครซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นสร้างความตื่นตระหนกไปทั่วทั้งพระนครถึงกับมีกระแสเรียกร้องให้เจ้าฟ้าอุทุมพรซึ่งออกผนวดอยู่ลาสิกขาออกมาช่วยบัญชาการรบทว่าสถานการณ์ที่เลวร้ายนั้นก็กลับคลี่คลายได้อย่างรวดเร็วราวปาฏิหาริย์เมื่อพระเจ้าอลองพญาทรงถอยทัพหลังล้อมพระนครได้ไม่กี่วันเนื่องจากทรงได้รับบาดเจ็บเพราะปืนใหญ่ระเบิดใส่ขณะที่ทรงบัญชาการให้ยิงปืนใหญ่ถล่มกรุงศรีอยุธยาในพงศาวดารพม่าว่าพระองค์ประชวรด้วยโรคบิดจนต้องถอยทัพกลับและไปสวรรคตที่ชายแดนซึ่งหลังจากถอยทัพไปถึงชายแดนพระเจ้าอลองพญาก็สวรรคตการที่ศึกใหญ่ครั้งนั้นจบลงอย่างรวดเร็วโดยไม่คาดฝันอาจทำให้ชาวไทยในสมัยนั้นเชื่อว่าในสงครามปีพุทธศักราช2308ก็น่าจะจบลงแบบเดียวกันอีกทั้งการที่ชัยภูมิของกรุงศรีอยุธยาเป็นที่ลุ่มและจะถูกน้ำหลากท่วมจนกลายเป็นเกาะในหน้าน้ำจนไม่มีกองทัพใดสามารถตั้งมั่นล้อมพระนครได้ก็คงเป็นเหตุผลสมทบที่ทำให้ทุกคนเชื่อว่าไม่นานศึกนี้ต้องจบลงโดยที่อยุธยาจะรอดปลอดภัยและชาวบางระจันที่เลือกจะปักหลักสู้แทนการหนีไปเผชิญความลำบากในป่าดงต้องเข้าใจว่าการเลือกหนีเข้าป่าในยุค200กว่าปีก่อนนั้นเต็มไปด้วยอันตรายทั้งจากสัตว์ร้ายโจรป่าและโรคภัยโดยเฉพาะกับครอบครัวที่มีทั้งเด็กและคนแก่การหนีเข้าป่าไม่ใช่ทางเลือกที่ควรทำเลยแม้แต่น้อยก็น่าจะคิดแบบเดียวกับชาวกรุงศรีอยุธยาทั้งหลายว่าหากพวกเขาร่วมแรงร่วมใจต้านข้าศึกได้สักระยะหนึ่งก็อาจมีเหตุให้พวกข้าศึกถอยกลับไปหรืออย่างน้อยหากสามารถตั้งรับทัพพม่าได้
จนถึงหน้าน้ำหลากมาเมื่อใดทัพอังวะก็ต้องล่าถอยเช่นกันอย่างไรก็ตามเมื่อทัพอังวะไม่ถอยและมุ่งมั่นจะตีกรุงศรีอยุธยาให้ได้โดยเตรียมแผนสำหรับรับมือกับน้ำหลากที่จะมาถึงไว้แล้วด้วยการสร้างเรือนแพจำนวนมากและย้ายช้างม้ากับปืนใหญ่ไปไว้ตามวัดซึ่งตั้งอยู่ในที่สูงจึงทำให้ความหวังที่จะอยู่รอดทั้งของชาวบางระจันและกรุงศรีอยุธยาต้องดับลงแต่ทว่าสำหรับเหล่าวีรชนแห่งบางระจันนั้นไม่ว่าแท้จริงเขาจะสู้เพราะอะไรหรือเพื่อสิ่งใดแต่สิ่งที่พวกเขาได้ทำก็ถือเป็นความกล้าหาญที่น่ายกย่องสำหรับชนรุ่นหลังสืบต่อมารายการสองยามขอขอบคุณคมคิด .com ไว้ณโอกาสนี้ครับและขอให้ผู้ติดตามรายการสองยามทุกท่านประสบแต่โชคดีมีความสุขพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่การงานด้วยความขยันขันแข็งซื่อสัตย์สุจริตสวัสดีครับ